สวัสดีครับสวัสดีครับเฮียวันนี้มาคุยกันเรื่องลูกที่เคยสัญญาไว้นานแล้วอะว่าลูกเก่าลูกใหม่ลูกซุปเปอร์ลูกอะไรเป็นยังไงโอเคอยากเห็นเลยไหมครับผมโอ้โหเอาใส่ของมาเลยเพราะเวลาขนมันหนักมากนะลูกแต่ละลูกแต่ละชุดเนี่ยอันนี้เป็นลูกทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนสมัย30กว่าปีก่อนนะ B&SCC นี่บิลเลียดแอนด์สนุกเกอร์คอนซิลนะคอนโทรลเนี่ยคอนซิลเห็นไหมเดอะบิลเลียดแอนด์สนุกเกอร์คอนโทรลคาวซิลนี่ก็คือไอสมาพันธ์สนุกเกอร์โลกนะสมาพันธ์สนุกเกอร์โลกแต่ World WPBSA World Professional อันนี้สำหรับสมัครเล่นแต่ว่าน้ำหนักหรือว่าน้ำหนักทุกอย่างก็ใกล้เคียงกับของมืออาชีพแต่นี่เป็นรุ่นเก่าที่เขาเริ่มขายก็จะใช้ทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนสนุกเกอร์บอลทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนสนุกเกอร์บอลนี่เป็น30กว่าปีที่แล้วนะแล้วอันนี้ประมาณ70ปีสมัยโจเดวิดใช้นี่ก็คือลูกคริสเลตสนุกเกอร์พูบอลบิสติสเมททำในอังกฤษรุ่นแรกๆที่เขาใช้กันเห็นไหมลูกมันเก่าถึงขนาดแตกรายงานแล้วเราเป็นเพื่อนชัดลูกข่าวที่แตกรายงานเห็นไหมเก่ามากประมาณ 6-70 ปีนี่รับรองได้ว่าในประเทศนี้ไม่มีใครมีอยู่ผมมีคนเดียวเห็นไหมแต่คริสตัลเลตเห็นไหมคริสตัลเลตสนุกเกอร์บอลเมื่อกี้ไม่โชว์รูปเหรออันนี้ก็คือทัวร์นาเมนต์เบลเยียมนะสังเกตไหมลูกสีน้ำเงินเนี่ยมันจะสีมันจะอ่อนหน่อยนี่เป็นรูปโบราณแต่ว่าเวลาออกโทรทัศน์หรือเวลาอะไรยังไงแล้วเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดนี่สีน้ำตาลจะอ่อนเห็นไหมสีเขียวเลยเนี่ยทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนที่เขาบอกนะแล้วตอนนี้ก็เป็นรูปอังกฤษโบราณเหมือนกันแต่ผมมีไม่ชุดไม่ครบชุดแต่ว่ามันก็เป็นรูปชุดรุ่นเดียวกันรุ่นใกล้ๆเคียงกัน 6-70 ปีเนี่ยอันนี้ solid throughout subject born under England เหมือนกัน quality guarantee สนุกเกอร์สมัยก่อนจะเป็นสำลีเห็นไหมฮะนี่สำลีนะสีมันจะเหมือนกันใกล้เคียงกันแต่เป็นลูกแตกรายงานแล้วเหมือนกันเลยเห็นไหมเริ่มแตกรายงานแล้วเก่ามากพวกนี้70ปีกล่องก็จะเป็นกระดาษแข็งเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมต้องไปซ่อมกระดาษพวกนี้เป็นแบบว่าผมสะสมไว้แล้วตอนนี้มาละหลังจากคริสเลตเนี่ยหลังจากคริสเลตนี่ประมาณ 6-70 ปีก็มา 4-50 ปีคริสเลตบิลเลียดเหมือนกันเมดอินอิงแลนด์แต่เป็นซูเปอร์ล่ะซูเปอร์คริสเลตเมดอินอิงแลนด์นี่เป็นรูปบิลเลียดสีมันจะเหลืองจริงๆแล้วมันขาวมันจะขาวอย่างนี้พอทิ้งไว้นานๆแล้วมันจะเหลืองเองโดยธรรมชาติมันเป็นไอเรซินที่พิเศษเนี่ยนะแดงรูปบิลเลียดเนี่ยจะมีขาว2ลูกขาวลูกนึงจะมีจุดดำอีกลูกนึงจะไม่มีนะก็จะเป็นขาว2ลูกเพื่ออะไรครับเนี่ยเพื่ออะไรเล่น2คนไงครับเวลาเล่นบิลเลียดจะเล่น2คนลูกขาวจุดนึงของคุณลูกขาวไม่มีจุดเป็นของผมเนี่ยต่างคนต่างแทงลูกตัวเองแล้วมีแคนนอนกับตกนะนี่ซูเปอร์คิสเลยแล้วนี่ก็เป็นของอังกฤษเหมือนกันแอคโทนบิลเลียดเซตนะเมดอินอิงแลนด์เห็นนะสีคล้ายๆกันเหลืองเหมือนกันเพราะมันเก่าพอกันแต่สีแดงนี่จะเข้มเป็นเลือดหมูมากกว่าเสร็จแล้วก็มาเป็นลูกทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนเหมือนกันนี่ไงฮะทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนแต่เป็นลูกบิลเลียดยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนของเบลเยียมเหมือนกันแต่กล่องมันจะไม่มีอะไรเขียนที่ทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนเชิญนะขาวมีจุดเหมือนกันมีสีเดียวกันเห็นไหมแล้วก็มาลูกนี่ตอนนี้เมื่อปี1998ที่เอเชียนเกมไออารามิดบอลเขาเริ่มใช้ในการแข่งขัน World Professional เห็นมั้ย WPBSA เริ่มใช้กับมืออาชีพแล้วมืออาชีพโลกที่ปัจจุบันก็ใช้อันนั้นเหมือนกันแต่เป็นเนี่ยเบลเยียมอารามิดทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนนี่
ถามว่าใช้เอเชียนเกมยังไงดูนี่เห็นไหมฮะ Donate by Saluk SA Belgium for Asian Game 1998เนี่ยลูกมันจะเห็นไหมลูกมันเก่าน้อยกว่ามันจะเหลืองน้อยกว่าอันนี้เหลืองมากกว่าอันนี้เหลืองน้อยกว่าเห็นไหมสีแดงอันนี้ก็มีจุดเหมือนกันนะอันนี้มีจุดเห็นไหมนี่แล้วคราวนี้มันก็จะมีลูกซูเปอร์คิสเซเลตนี่ซูเปอร์คิสเซเลตที่เขาใช้ใช้ในการแข่งขันช่วงยุคปี80น้ำเงินก็จะเหมือนกับไม่เหมือนนั่นจะสีอ่อนกว่าโทรนาเมนต์นี่สีอ่อนกว่าใกล้เคียงกันอ่อนกว่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของไอ้นี่แล้วนี่เป็นลูกของไต้หวันสีจะอ่อนเลยไหมสีขาวนี่จะแบบไม่เงาเท่าไหร่รีดสีแดงนิดหน่อยนี่ไต้หวันมันใสอันนี้ถูกอันนี้ที่ผิดเป็นคังเลยนะฮะแบกเป็นแบกกันเป็นกระเป๋าอันนี้เป็นลูกผีลายของเบลเยียมเมื่อ20กว่าปีที่แล้วให้ดูว่าลูกมันก็จะเหลืองๆหน่อยเห็นไหมลูกสีจะเหลืองขาวเริ่มขาวหน่อยแต่ลูกสีจะเหลืองนะถ้าเป็นพลาสติกของมันแท้เนี่ยมันเหลืองโดยธรรมชาติมันค่อยๆเหลืองเองนะนี่เบลเยียมรุ่นเก่าเห็นไหมอารามิดบอลเม็ดในเบลเยียมนะแล้วก็ผมซื้อลูก 1G มา 1G จะว่าลูกขาวเอาไว้ตอนเราเปลี่ยนเห็นไหมนี่มันจะเหลืองทิ้งไว้แล้วมันก็จะเหลืองเองโดยธรรมชาติแต่ว่าลูกนี่คือลูก 1G อันนี้คือขาวทั้งหมดเลยนะขาวหมดเลยแต่ทิ้งไว้มันก็เหลืองหน่อยแต่ว่าสีมันจะออกงานช้างนี่สีเดียวกันเห็นไหมนะแล้วนี่เป็นลูกที่ 1G ที่แบบใช้แล้วจนใช้บ่อยๆมันเบากว่ามันก็สีกับพื้นไปสีมันจะออกใหม่คือมันใหม่มันเช็ดกับพื้นไปเรื่อยๆมันก็จะขาวไอ้นี่ก็เหมือนกันนะแต่มันใช้มา5ปีมันเลยเบาลงไปนิดนึงเดี๋ยวจะทำให้ดูเอาละตอนนี้ก่อนที่จะบอกอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมคนเข้าใจผิดเยอะผมก็เอาเนี่ยเอนไซม์โคเบียเอาบิลเลียตเล่มนี้ประมาณ10,000นะเอดิชั่น2ทำมาตั้งเกือบ10-20ปีแล้วจะให้ดูว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้ลูกอะไรบ้างลูกสมัยโบราณเนี่ยทำมาจากงาช้างนี่สักครู่อันนี้เป็นลูกขาวเนี่ยลูกมันจะทำจากงาช้างเดี๋ยวให้ดูแล้วเขาก็จะเริ่มทำมาจากลูกปูนแล้วก็มาเป็นลูกไอ้นั่นลูกไอ้เขาเรียกเรซินเรซูโรลอยอะเรซินใช่ไหมกล่องเกลื่อนเขาลูกนี้ชุดหลายหมื่นแสนไม่มีนี่เป็นให้ดูหัวคิวหนังโบราณก็ทำจากมือเห็นไหมทีละอันทีละชิ้นเนี่ยเนี่ยชาวดิวส์ฟรานซ์ฝรั่งเศสเนี่ยโอเคฮะลูกจะมีขึ้นเนี่ยนี่งานช้าง The Grand Villiers The Great Demand of Ivory Market อยู่ตรงนี้เนี่ยเอางานช้างมาทำรูปเรียนอันนี้โรงงานทำคิวสมัยโบราณเห็นไหมโต๊ะทำคิวสมัยโบราณเห็นไหมนี่งาช้างลูกเลียดเห็นไหมนี่ only most perfect off ball used for important match นะนี่เริ่มทำจากพลาสติกแล้ว does want early philomenic snooker ball เห็นไหมเริ่มทำเป็นพลาสติกแล้วทำกลมเนี้ยแล้วก็เริ่มเขียนเห็นไหม philomenic snooker ball นี่บิลเลียดสมัยก่อนรูปบิลเลียดเห็นไหม1907
ล้วเขาใช้กึ่งเอาเดี๋ยวนะงาช้างกึ่งให้เป็นรูปวิเลียดดูครูสมัยก่อนหมายเลขเห็นไหมดูเห็นไหมเนี่ยไอวอรี่บอลให้ดูเลยว่าเป็นงาช้างเห็นไหมไม่บ้าจริงไม่ดูนะครับใช่ป่ะบ้าจริงไม่นะไม่ซื้อนะ18505นี่งาช้างเห็นไหมเห็นไหมบิลเลียพ็อกเก็ตบอลไม่หลงไหลไม่รักนี่ไม่ทำขนาดนี้นะเห็นป่ะไม่ใช่ให้ดูว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มั่วที่พูดทั้งหมดนี่ไม่ได้มั่วแล้วก็ตอนนี้ก็มาดั้งดูกันว่าที่เขาเข้าใจว่าน้ำหนักลูกสมัยโบราณกับสมัยใหม่เนี่ยลูกสมัยโบราณเบากว่าลูกสมัยนี้ผมพิสูจน์ให้ดูเลยว่าไม่ใช่ว่าที่ทุกคนเชื่อมามันผิดใช่ลูกสมัยใหม่เนี่ยลูก 1G เนี่ยน้ำหนักมันจะอย่างนี้นี่ให้ดูเลยผมไปถ่ายมาจากนักกีฬาเขาเอาลูก 1G มาให้ดูเนี่ยลูก 1G สมัยใหม่เนี่ยที่ใช้แข่งขันจริงๆเนี่ยกล่องจะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะจะเป็นกล่องสีน้ำเงินธรรมดาเขียนว่าทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนอาราบิกแต่ว่ามี 1G นี่ติดอยู่นะเห็นไหม 1G เห็นไหม 1G นี่นะแต่ลูก 1G ที่ใส่กล่องอลูมิเนียมขายเนี่ยเป็นลูกที่เขาเอามาขายแต่ลูกแข่งขันจริงๆคือลูกนี้เพราะฉะนั้นเอามาปุ๊บเบียร์ก็เปิดมาแล้วก็ถ่ายเลยทีละลูกเลยว่าลูกหนึ่งน้ำหนักเท่าไหร่อย่างลูกขาวเนี่ยนี่ลูกขาว 141.4 กรัมเห็นไหม 141.4 กรัมนะนี่ลูกขาวนะลูกแดง 141.3 นั่นต่างกันเป็นจุดเห็นไหมลูกแดงก็ 141.3 ลูกแดงบางลูกก็ 139.3 เขาให้บวกลบ1กรัมนะนี่เห็นไหม 141.3 เนี่ย 141.4 สีดำก็ 141.3 สีชมพู 141.1 เห็นไหมมันไม่ได้เท่ากันทุกอันนี่สีน้ำตาล 141.1 นี่สีเขียว 140.9 ต่างกันกรัมเห็นไหมนี่เป็นกล่องแข่งขันเลยนะเอาไปใช้แข่งขันเลยอย่างเป็นทางการด้วยนะเอาละตอนนี้จะมาให้ดูว่าลูก 1G ที่เฮียซื้อมาเก็บไว้เป็นไอ้นั่นนะเพราะว่าลูกขาวเนี่ยมันจะเป็นลูกที่วิ่งมากที่สุดเพราะนั้นมันสึกมากที่สุดเลยก็ซื้อไว้สำหรับที่จะเปลี่ยนเนี่ย 1G นี่ดูลูกนี้นะ142เห็นไหมยังหนักกว่าไอ้เมื่อกี้เลยแต่มันเขาบอกบวกลบ1กรัมไม่มีปัญหานี่แล้วลูกนี้เท่าไหร่142เห็นไหมลูกนี้142จะช่างพังก็ไม่พัง นี่142 เห็นไหมเท่ากันเป๊ะเลยเอาลูกเล็กบ้างให้ลูกเล็กเดี๋ยวสินี่142เท่ากันเป๊ะนะช่างพังแล้วนี่เป็นลูกที่ใช้แล้ว140เห็นไหม ใช้ไป5ปีมันหายไป2กรัมนะแล้วดูลูกนี้อันนี้คือตัวซูเปอร์คริสตัลเลตสมัยก่อนนะก็เหมือนกันมาจากประเทศ142เห็นไหมลูกเหลือง141นะหายไปกรัมนึงลูกเขียว141ลูกน้ำตาล141นะแล้วตอนนี้มาดูนี่ทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนโบราณนี่นะนี่อันนี้คือกล่องนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้137.5 หายไป2กรัมกว่าต่างกรัมกันหน้านี่ลูกเหลือง132อืมช็อป140เห็นไหมมาตรฐานมันเขาจะจริงๆแล้วการทำกับมาการวิ่งของลูกมันมาตรฐานเหมือนกันแต่น้ำหนักมันจะต่างกันนิดหน่อยสมัยก่อนเขาไม่ได้คิดมากแต่เดี๋ยวนี้เขามาให้137.5เห็นไหมชมพู138เห็นไหม130กว่าถือว่าใช้ได้ละนี่ลูกดำ137เห็นไหมลูกแดง139 38.5 นะอ่ะตอนนี้มาลูกบิเลียดโบราณดูนะลูกเดียวกัน138.5 เห็นไหมเห็นไหมลูกเดียวกันลูกแดงนี่129เองยังไม่ถึง130เลยนี่ลูกอีกลูกหนึ่ง138หายแค่1.5นะเขาสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาดูเนี่ยเขาดูลูกเนี่ยเขาเหวี่ยงนี่หมุนให้ดูนิ่งเลยเห็นไหมเห็นไหมนิ่งนี่หมุนอย่างเงี้ยนิ่งดูเหมือนเรามองไม่เห็นลูกหมุนนะมันนิ่งถูกป่ะ
แต่ถ้าลูกไม่ดีเนี่ยมันวิ่งแล้วมันจะแข็ง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 อันนี้ก็ยังนิ่งอยู่นี่คือเป็นวิธีทดสอบลูกเลยทดสอบลูกด้วยว่าลูกจริงหรือไม่จริงมันจะแข็งไม่แข็งลองเอาไม่ดีมาไหมเรามีเรามีอยู่แล้วใช่ไอ้นี่ลูกใหญ่เออใช่จำได้เนี่ยลูกขาวไม่ดีคุณบอกแต่ถ้ามันแข็งนะมันหมุนแบบแข็งนะแต่มันต้องช้าหน่อยมันเบาแล้วเห็นแข็งไหมเห็นมันแข็งไหมเห็นนะเนี่ยแข่งกันเถอะๆๆนะเห็นไหมแข่งกันไหมนี่ลูกไม่ดีนี่ลูกปลอมดูลูกจริงนะหมุนนิ่งมากเลยเห็นไหมนิ่งมากเลยเห็นไหมใช่ป่ะจับวันนี้ถือว่าหมุนอยู่นะวันนี้ไปโดนมันหมุนอยู่มองไม่เห็นว่ามันหมุนเลยเห็นป่ะดูนะเห็นไหมพอมันนิ่งเนี่ยนะนิ่งอยู่กับที่ปุ๊บเนี่ยอย่างนี้นะพอแล้วนี้ไปโดนปุ๊บแม่งวิ่งเลยแสดงว่ายังหมุนอยู่ถูกป่ะใช่ป่ะจะดูอันนี้นะอันนี้แกว่งเห็นไหมไม่ต้องนิ้วโดนเลยอันนี้มันแกว่งซ้ายแกว่งขวาเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นชัดเดี๋ยวดูอันนี้วิ่งแกว่งเห็นป่ะเห็นป่ะแกว่งไหมอย่างนี้เห็นป่ะโดนนะนี่อันนี้ไม่แกว่งเลยอันนี้นิ่งมากเดี๋ยวต้องหมุนปล่อยมันสักพักไงมันหมุนอยู่เรายังไม่เห็นเลยนะแต่แล้วนี้ไปโดนนี่แม่งวิ่งเลยเห็นป่ะชัดเจนนะชัดเจนนะโอเคนะแต่นี่รู้อย่างว่าระหว่างข้อของตีของจริงกับของปลอมมันต่างกันตรงนี้เวลาดูนะของจริงเนี่ยมันจะนิ่งแต่ของปลอมเนี่ยมันดูเหมือนแต่ว่ามันแกว่งนะสีมันเหลืองๆก็ได้อย่างนี้นะอันนี้นิ่งเห็นป่ะเห็นป่ะนิ่งนะอันนี้นิ่งเนี่ยสีมันจะไม่นั่นเท่าไหร่เอาล่ะตอนนี้ที่เขาเล่าว่าเขาบอกว่าลูกสมัยใหม่ 1G มันหนักกว่าลูกสมัยโบราณสมัยพวกโจเดวิดใช้ผมมาพิสูจน์ได้เห็นเลยนะอันเนี้ยคริสตัลเลตเนี่ยรุ่นสมัยโจเดวิดใช้ดูนะฮะคริสตัลเลตเลยรุ่นเนี้ยแกใช้เนี่ยดูน้ำหนักเท่าไหร่แล้วนี่เป็นลูกสมัยใหม่ที่พวกเราใช้อย่าง 1G อย่างอะไรพวกนี้เพื่อนนี้ประมาณนี้140 กับ 142นี่ของโจเดวิดชัยนะให้ดูเลยนะนี่ลูกนะแตกรายงานแล้วลูกขาวดูนะดูได้เท่าไหร่147หนักกว่าต้อง6กรัมใช่หรือไม่ใช่ใช่47.5ด้วยอันนี้ตกลงอันไหนหนักกว่ากันนะแล้วนี่ดูลูกสีนี่นี่เหลืองนะแตกรายงานนะดูเท่าไหร่145ขนาดเบากว่าก็ยังหนักกว่าไอ้นี่มัน141 กับ 140นี่ดูลูกเขียวนี่148อันนี้เขาเรียกเกินแม็กซิมัมเบรกนะไม่ใช่ให้ดูไงนี่ไงนะดูนี่ลูกชมพูนะลูกมันเกินแม็กซิมัมเบรกแล้วดูนะ147อันนี้เรียกแม็กซิมัมเบรกนี่ดู146เห็นไหมฮะลูกแดง150ตักกันตั้ง10 กรัม9 กรัมเนี่ยตอนนี้อันไหนที่พิสูจน์ว่าเฮ้ยที่เขาได้ยินมาเขาบอกว่าไอ้ลูกสมัยโบราณเบากว่าแล้วนี่หนักกว่าไหมนี่แค่กล่องเดียวนะนี่ให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูกล่องที่สองสมัยโบราณเหมือนกันนี่มาตรฐานอังกฤษเหมือนกันแต่คนละยี่ห้อ145.5เห็นไหมเห็นไหมหนักกว่า5 กรัมนี่ที่เขียว148หนักกว่า3 กรัมนี่สีแดง 146.5 สีชมพู 146.5 สีน้ำตาล 144.5 นะลูกทุกลูกหนักกว่าสมัยใหม่ทั้งนั้นแล้วคราวนี้มายุคหลังจากนั้นหน่อยคือสมัยเก่าเนี่ยค่าสกัดขนมันจะหนากว่าหน่อยเพราะฉะนั้นการวิ่งของลูกเนี่ยถ้าใช้ลูกหนักเกินไปเนี่ย
มันจะวิ่งหนืดเพราะฉะนั้นคุณจะไปดูลูกคนโบราณสกูเนี่ยจะไม่ปี๊ดปั๊ดเหมือนสมัยใหม่เพราะว่าลูกมันหนักด้วยแล้วก็ผ้ามันหนืดด้วยเนี่ยลูกบิลเลียดสมัยโบราณซูเปอร์คิทเทเลตเขาเลยให้มันเบาขึ้นมานิดนึงเหลือ142นะเท่ากับปัจจุบันละใกล้เคียงแล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่เนี่ย142นะนี่คือมาตรฐานนี่128เองแค่นเบากว่าเห็นไหมซูเปอร์คิทเทเลตเห็นยังเนี่ยแล้วก็มาแข่งขันที่เอเชียนเกมเนี่ยให้ดูเลย 138.5 เห็นไหม 138 เอง 138.5 นี่ใช้แข่งขันแป๊บเดียวนะไม่มีศึกนะของใหม่เนี่ยแล้วรับรองโดย World Snooker ด้วยนะตอนนี้ผมพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าที่เอามาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของการมโนหรือได้ยินเขามาแต่เป็นเรื่องของการที่เอาของจริงมาพิสูจน์ได้เห็นเลยนะแล้วก็ถามบอกว่าโอ้สมัยก่อนเนี่ยลูกมันเบากว่าสมัยใหม่เพราะฉะนั้นไม้คิวสมัยก่อนเนี่ยนะเขาใช้เบาแต่จริงๆไม้คิวสมัยก่อนใช้เบาจากไหนให้ดูเลยว่าผมว่าตำรามาเลยตำราโจเดวิดที่แกเขียนเลยนะแกเป็นคนเขียนนะแกบอกเลยว่าไม้คิวที่ใช้เนี่ยไม้คิวที่ใช้อยู่เนี่ยหนักเท่าไหร่และในไอเดียที่คิวที่มี power เนี่ยควรจะหนักเท่าไหร่ดูนี่เลยครับ get your own cue หมายความว่าหาคิวส่วนตัวแล้วเห็นไหมฮะไอคิว has weight คิวมีน้ำหนักบาลานซ์ thickness ความแข็งความหนาแล้วก็ power the idea weight of the snooker is 16 ออนครึ่งเห็นไหม16ครึ่งหรือต้อง18 19นะเขาใช้คิว16ออนครึ่งกับน้ำหนักลูกที่148 150แต่ปัจจุบันเราใช้คิว18 19กับลูกที่141อ่ะมันใช่หรือเปล่าล่ะเพราะฉะนั้นมันต้องดูด้วยไม่ใช่ไปได้ยินเขามาหรือว่าเขาบอกมาต้องเป็นอย่างนั้นแล้วผมพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเอาอย่างนี้ยุคมาถึงยุคที่โจเดวิดแกใช้ลูกแพะลูกหนักมาถึงลูกสตีฟเดวิดที่ใช้ลูกปัจจุบันเนี้ยที่ลูกไอ้ทัวร์นาเมนต์ลูกไอ้คิทเทเลตหรือว่าลูกไอ้ 1G เนี่ยโจสตีฟเดวิดใช้คิวหนักเท่าไหร่เนี่ยไม่คิวเมเปิลหรือแอชจิฟเดวิดใช้คิวนะผมใช้คิวนี่นะไม้คิวที่ผมใช้ยาว4ฟุต9นิ้วน้ำหนัก17ออนเห็นไหมใช้18ป่ะผมเล่าถูกไหมว่าผมไปจัดสตีฟเนี่ยที่ไอจอห์นแปรีสเนี่ยผมก็ถามสตีฟว่าเฮ้ยทำไมสตีฟใช้17เองแล้วทำไมจอห์นแปรีสขาย18ออน19ออนเพราะจอห์นแปรี่แกบอกว่าน้ำหนักไม้แกประมาณขนาดนั้นแกไม่มีแกไม่ได้ลดน้ำหนักไม้ด้วยวิธีพยายามทำให้แม่นั้นก็พอที่จะแทงได้เพราะฉะนั้นคิวที่ดีที่สุดไม่ได้หมายความว่าต้องหนักแต่หมายความว่ามันต้องสมดุลและการออกคิวมันต้องได้นี่คือผมพิสูจน์แล้วก็พิสูจน์จากลูกค้าที่มาแทงจากการที่ผมขายจากการที่ผมทำให้พวกมืออาชีพโอเคตอนนี้เรื่องลูกเรื่องไม้คิวมันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาบอกผมพิสูจน์ให้เห็นอย่างนี้จะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ไม่มีปัญหาแต่นี่คือของแท้ที่ให้ดูนะแล้วก็ให้ดูว่าผมเนี่ยได้ยินเขามาหรืออะไรยังไงเนี่ยผมจะไม่ผมจะมีหลักฐานมีเอกสารที่ผมไปหาผมบินไปต่างประเทศผมก็ไปซื้อหนังสือมาดูแคตตาล็อกมานั่งดูนั่งอะไรทุกอย่างนี่เห็นไหมลูกนะก็มีขายหลายอย่างสลุกนี่หมายถึงอารามิดเนี่ยที่เป็นทัวร์นาเมนต์นี่เห็นไหมเนี่ยมีอารามิดบอลทัวร์นาเมนต์อันนี้ธรรมดาน้ำหนักมันจะต่างกันนี่ลูกแครอมนะนี่ลูกบิลเลียดนะมันก็จะไม่เหมือนกันอย่างสมัยก่อน BCE เขาก็จะขายเนี่ยผมรู้ว่าทำไมผมถึงรู้ว่าเฮ้ยช็อครุ่นเก่ากล่องมันเป็นยังไงเพราะผมมีแคตตาล็อกมีพวกนี้หมดแล้วผมก็ซื้อของจริงมาหมดเนี่ยผมเลยรู้เท่านั้นเองเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยวิธีการกรรมวิธีในการผลิตลูกสมัยก่อนที่อยู่ในอังกฤษเนี่ยบอลนี่คิทเทเลตบอลเนี่ยเห็นไหมกล่องดำ147เนี่ยซูเปอร์คิทเทเลตอย่างนั้นทำในอังกฤษนะแล้วเบลเยียมซื้อลิขสิทธิ์ไปเขาขายเครื่องมือไปให้นู้นเนี่ยนี่อย่างนี้ BCE สมัยก่อนที่ผมสั่งโต๊ะเข้ามาจะเห็นไหมฮะจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยซูเปอร์คิดสเลตสนุกเกอร์นี่147แพงกว่ามันก็เหมือนกับว่าปัจจุบันนี้ก็คือทัวร์นาเมนต์กับลูก 1G ที่เบลเยียมเขาทำ
เนี่ยจะมีขนาดลูกหมดดูนะซูเปอร์คิทเทเลตเมดอินอังกฤษเนี่ยเวอร์เทนไลท์คิทเทเลตสนุกเกอร์คิทเทเลตพูพวกนี้มันจะเป็นอย่างนี้หมดเนี่ยผมทำอะไรผมก็จะอิงไม่เชื่อเขาว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงต้องซื้อของจริงมาแล้วมาช่างดูมาดูแล้วก็มีหนังสือนี่หนังสือเล่มนี้ซื้อมาสตีฟยังมีเซ็นเลยเห็นไหมผมมีอย่างนี้3เล่มมีอย่างนี้มีอย่างนั้น2เล่มเก็บไว้หมดเพื่อที่จะดูว่าเอ้ยเป็นยังไงเหมือนกันเนี้ยเทมเพลตที่เคยให้ดูแล้วอ่ะอย่างเงี้ยเทมเพลตเห็นไหมนี่คือเทมเพลตนี่วัดหินวัดโค้งหินนี่วัดหลุมวัดโค้งหินวัดหลุมเทมเพลตนะโอเคแม้กระทั่งโต๊ะแกะสลักของผมเนี่ยผมก็แกะมาจากแบบของอังกฤษสมัยโบราณนี่เป็นโต๊ะพูที่เขาแกะผมเอาแบบไปให้ช่างที่อาจารย์ที่แกะให้กับสมเด็จย่าที่ดอยตุงให้แกช่วยแกะให้ผมหน่อยเอ้ผมเอามาจากไหนวะมันดูแบบบนนี้เห็นนะฮะเป็นแบบโรมันสมัยก่อนโบราณกว่าตัวนี้ประมาณล้านกว่าบาท2-3ล้านบาทปัจจุบันถ้าอยู่นะเป็นลายแกะนี้แล้วผมเป็นนี่ดูที่ขาดูดิขนาดขาเห็นไหมก๊อปปี้มาจากนั่นเลยแต่ใช้ไม้ไทยเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้700,000ตัวนี้700,000แล้วลูกที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็คือลูกทัวร์นาเมนต์โบราณที่ผมมีเยอะแล้วเสร็จแล้วลูกแดงมันจะหมดละผมก็เลยให้ดูว่าลูกเนี่ยถ้ามันเป็นเรซินแท้เป็นของมันฟิลาเมนต์แท้เนี่ยของไอ้นั่นเนี่ยมันจะเหลืองเองโดยธรรมชาติทิ้งไว้นานแล้วก็เหลืองเองอันนี้ช่างหน่อยอันนี้ให้ดูช่างให้ดูมันจะ136 138แถวๆนั้นมันจะแทงมันที่สุดสำหรับผ้ารุ่นปัจจุบันแก135นะ143มั้ย138อันนี้ลูกคือลูกสีชมพูแต่มันทิ้งไว้นานมันเหลืองมันเลยกลายเป็นสีส้มนี่สีชมพูแท้ที่เป็นยังไงเห็นไหมอันนี้ก็ของใหม่ได้จังว่าเรียนรู้ประมาณนี้140 139น้ำหนักเนี่ยมันจะบวกลบ1แต่ว่าลูกมันดีที่สุดมันต้องนิ่งหมุนแล้วนี่มันสีไปแต่มันนิ่งมันไม่แกว่งมันนิ่งเห็นมั้ยมันหมุนเฉยๆแต่มันไม่แกว่งใจขาวด้วย 139.5 นะนี่มีหลายสีอย่างของแซงลูกให้เฮียลองแทนลูกหนักนะลูกแรกเดี๋ยวหมุนลูกก่อนหมุนแต่มันไม่แกว่งเห็นป่ะมันนิ่งเห็นป่ะอันนี้ไม่นิ่งเห็นนะไม่นิ่งเหมือนลูกปัจจุบันแทงไปลูกจะแตกแล้วเนี่ยไม่แตกลูกยังไงมันก็ไม่แตกอันไหนเฮียลองแทงหน่อยลองแทงให้ดูคิวนี้หนักเท่าไหร่คิวนี้หนัก16กว่ามั้ง16นะออนดูนะ16.02 16ออนเองนะแล้วดูว่าแทงพาวเวอร์ได้ไหมนะเกี่ยวไหมกับเกี่ยวไหมกับน้ำหนักลูกนี่เอาลูกที่หนักที่สุดเลยนะเอาลูกที่หนักเลยนะแล้วก็แทงนะเห็นนะถอยไหมมาดูนะวิ่งว่ะใช่ป่ะถูกไหมอ่ะก็เดี๋ยวดูลูกเวลาลูกเข้าทิ้งนี่อย่างนี้พอลูกเข้าทิ้งนะดูนะลูกมันหนักนะดูนะ
ดูลูกขาวมันวิ่งเลยโอ้ยเนี่ยโดนวิ่งเลยฮะมันวิ่งแจ๋วอ่ะแจ๋วอ่ะมันโดนทิ้งคุณไปนั่นแหละเพราะมันเกี่ยวกับลูกหนักหรือเปล่าไม่เกี่ยวดูดิเห็นนะอันนี้น้ำหนักประมาณ150เลยนะ148 146 148แถวนั้นน่ะไม่ใช่141เห็นไหมวิ่งไปนู่นเลยเห็นป่ะเพราะถ้าเรื่องลูกมันเกี่ยวกันป่ะล่ะมันไม่เกี่ยวลูกหนักไม่ได้ทำให้วิ่งมากขึ้นลูกเบามันวิ่งแต่ลูกหนักเนี่ยบางทีหนักเกินเนี่ยมันทำให้มันไม่เกี่ยวไม่คิวไม่คิวเนี่ยเบาใช่ไหมแต่แทงเนี่ยไอ้นั่นเลยสกูถอยหลังหรืออะไรยังไงมันได้หมดมันไม่เกี่ยวเลยถ้าลูกมันใหม่ๆมันจะลื่นเร็วเพราะมันแตกรายงานแล้วมันไม่ลื่นแล้วเห็นไหมวิ่งเหมือนกันมันเหนื่อยกว่าลูกพุ่งเห็นไหมพื้นผิวมันด้านแล้วเพราะนั้นมันวิ่งไม่เหมือนกันแต่มันหนักกว่านี่เอาเหลืองตั้งช่างให้ดูเลยใช่ไหมเอาเป็นกรัมนะ 139.5 144.5 ต่างกัน5กรัมนะนี่พิสูจน์จากการแทงลาเราแทงไหมเดี๋ยวเอาน้ำยาขัดลูกสมัยใหม่ขัดดูว่ามันเงาไหมยี่ห้ออะไรน้ำยายี่ห้อของเฮียเองสั่งมาจากไอ้นั่นสั่งมาจากโอ้โหใส่เยิ้มเลยนี่ให้ขัดให้ดูเลยเพราะมันไม่เคยลงเลยมันบริสุทธิ์อยู่เนี่ยไม่เคยโดนเลยนะเนี่ยเพิ่งโดนเห็นไหมขัดแล้วเริ่มเงาแล้วเห็นไหมผิวมันจะเริ่มเงาขึ้นแต่มันมีอันนี้คนละเท่าไหร่ครับเนี่ย VNS 350หรือ400ไม่รู้400-500แล้วของตัวตอนนี้มันขึ้นแล้วไงเขาไม่เราสั่งมาเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่สั่งมาใช้เห็นไหมสมัยก่อนมันด้านจนมันแบบผิวมันไม่เหมือนกับไอ้นี่ปัจจุบันนี่จะเปลี่ยนแค่ตัดยังไม่ขัดนี่ขัดแล้วก็ยังไม่ขัดใกล้เคียงแต่ขัดแล้วจะใสกว่าถ้าใครเห็นของจริงจะรู้เลยว่าจะใสกว่าหน่อยนี่ยังไม่เท่าไหร่เหมือนตอนนี้มันเปลือกส้มเลยแต่ลองดูดิว่าแทงแล้วมันไอ้นั่นไหมแทงแล้วมันจะลื่นขึ้นกว่าเดิมไหมมันจะวิ่งขึ้นกว่าเดิมไหมลองดูดิหลังจากขัดนะวิ่งขึ้นใช่ป่ะมันวิ่งขึ้นเนี่ยมันแบบว่ามันสัมผัสผ้าแล้วมันลื่นกว่าเดิมไหมนะแต่มันไม่ปิ้นเห็นไหมออกเบาๆมันก็วิ่งขึ้นมาแล้วอันนี้ลองโฟโล่ใส่แรงหน่อยใส่แรงเราจะดูกันว่าไม้มันแทงได้ไหมใช่ป่ะบอกว่าลูกสมัยก่อนมันเบาอ่ะมันหนักกว่าเดิมอีกก็จะยุคเก่านะอะไรนะเฮียเราเอาขาวยุคใหม่เนี่ยลูก 1G เนี่ยแทนกับลูกรุ่นเก่าแล้วดูได้ขาวมันจะวิ่งยังไงแสดงว่าลูกขาวเนี่ยมันเบากว่าลูกสีเห็นไหมเหมือนดึงเชือกเลยป่ะแข็งปูดเลยฮะลูกสีจะหนักกว่าแต่ลูกขาวจะเบากว่าเพราะฉะนั้นเวลาลูกขาวกระทบปุ๊บมันจะถอยปี๊ดปั๊ดเห็นไหมเฮียเนี่ยนี่แหละคือลูกที่หนักแต่ว่าไม่หนักเกินไปการพัฒนาของเขาเนี่ยเขาคำนึงถึงการวิ่งของลูกน้ำหนักของลูกและการออกคิวได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนโบราณเนี่ยกว่าเขาจะเขียนตำราหรือว่ากว่าแกจะให้นั่นแหละแกมีประสบการณ์มากกว่า 3-40 ปีพื้นที่มาเขียนหรือว่าน้ำหนักคิวควรจะเป็นเท่าไหร่ได้เป็นเท่าไหร่แต่น้ำหนักคิวไม่ได้เป็นตัวบอกว่าคิวดีหรือไม่ดีอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นความรู้ของความนิ่งด้วยเนี่ยดูนะลูกโบราณที่หนักลูกปัจจุบันที่หนักเหมือนกันแต่หนักสู้ไม่ได้ดูการวิ่งของขาวเห็นไหมไม่เหมือนกันในการนั้นเหมือนกันลูกเหมือนกันอันนี้เป็นซูเปอร์คริสตัลเลทนะซูเปอร์คริสตัลเลทเนี่ยลองเหมือนกันนี่เป็นซูเปอร์คริสตัลเลทกับลูกขาวมันนี่ไม้16ออนนะไม้16ออนตุ๊บป๋องมาเลยนี่สั่งน้ำหนักอะไรได้เหมือนกันหมดเหมือนกันแทงง่ายกว่านี่หัวเบาดอกหัวโบราณเห็นนี่แทงเบาๆเองเดี๋ยวแทงหัวโล่นะแทงหัวโล่เข้าทิ้งไม่กินนี่เห็นไหมแทงเด้งขึ้นมา
เป็น2จังหวะเลยเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นเรื่องลูกเนี่ยเรื่องความหนักของลูกเรื่องไม้ผมว่าผมได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงแล้วจากการที่ผมแทงจากการที่ผมอะไรผมบอกได้เลยว่าไม้หนักไม้เบาว่ามันเป็นผลต่อการที่คุณออกคิวมันเหมือนกับคุณขับรถสปอร์ตที่วิ่งเร็วสมมุติว่าวิ่งเร็วมากการชนมันย่อมจะแรงพาวเวอร์มันจะมาจากตรงนั้นมันไม่ได้มาจากน้ำหนักเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ไม้คิวที่เหมาะสำหรับกำลังแขนคุณกำลังกล้ามเนื้อนะไม่ใช่ว่าคนที่ไปออกกำลังกายเยอะๆอย่างผมมีลูกค้าที่เขาแทงปาล์มเขาอยู่ทางใต้เขาบอกเขาแข็งแรงเขายังใช้คิวแค่ประมาณ16ครึ่ง17เองก็ถ้าใช้18 19เขาบอกว่าแทงได้ตอนแรกแต่ว่า power มันสู้ความเร็วที่เขาออกคิวมันไม่ได้เหมือนกับที่เขามีกล้ามเนื้อที่เขาใช้โอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนผมต้องการที่จะไม่ให้เห็นเท่านั้นเองว่าเวลาผมจะบอกเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือผมจะเชื่อเรื่องอะไรเนี่ยผมจะพิสูจน์จากของจริงผมจะไม่ได้ฟังเขามาหรืออะไรยังไงเพราะฉะนั้นผมสงสัยว่าลูกโบราณกับลูกใหม่เนี่ยมันหนักต่างกันยังไงผมก็เอามาชั่งเพราะผมมีอยู่ผมสะสมผมไปไหนผมก็จะเจอไปสนใจแต่เรื่องที่มีของเก่าจริงๆเป็นยังไงเพราะผมต้องการรู้ว่าคนโบราณกับคนสมัยใหม่เนี่ยเขาแตกต่างกันอย่างไรเขาแข่งกันยังไงมันไม่ใช่ว่าเราไปคิดเอาเองเราต้องไปเห็นของจริงไปคุยกับมือระดับอาชีพไปนู่นไปนี่แล้วเราถึงจะรู้ว่าของเก่าของใหม่มันต่างกันอย่างไรไม่ใช่ไปคิดเอาเองขอบคุณมากที่ติดตามไม่หลงไหลนะเขาเรียกว่าอะไรบ้ารักหรือหลงไหลหลงไหล passion ไม่ใช่เลิฟทุ่มเงินทุ่มเงินซื้อทุ่มเงินสะสมHmm.